ในการปรับแต่งผลงานเพิ่มเติมเราจำเป็นจะต้องเพิ่มองค์ประกอบอื่นๆลงไปเพราะถ้าหากเราไม่เพิ่มองค์ประกอบอื่นๆลงไปผลงานของเราก็จะเป็นผลงานที่ไม่มีจุดเด่นไม่มีจุดสนใจวิธีการเพิ่มองค์ประกอบง่ายๆก่อนอื่นเราควรจะเพิ่มองค์ประกอบพื้นที่จะรองรับผลงานของเราก่อนวิธีการคือให้เรากดชิปค้างไว้แล้วกดปุ่ม Sจะปรากฏหน้าต่าง snap ขึ้นมาเลือกเคอร์เซอร์ให้ไปอยู่ที่เซนเตอร์หรือเลือกเสร็จปุ๊บกดปุ่มชิปค้างไว้แล้วกด A เป็นการเพิ่มวัตถุเราจะเพิ่มวัตถุ mesh plane เมื่อเพิ่มวัตถุแล้วจะพบว่าวัตถุจะอยู่ตรงกลางขอขยับก่อนนะครับเลือกวัตถุอยู่ตรงกลางของแผ่นพอดีให้เราทำการขยายวัตถุนี้โดยการกดปุ่มคีย์ลัด S หรือ Scale จะทำการขยายแผ่นวัตถุให้เต็มให้เราทดลองขยับวัตถุกดปุ่มเมาส์กลางค้างไว้แล้วขยับดูว่าวัตถุของเราเป็นอย่างไรจะพบว่าลูกบอลจมลงไปในพื้นซึ่งเราต้องปรับแต่งตรงนี้ก่อนวิธีการเลือกแล้วก็จับลูกบอลให้คลิกขวาที่ลูกบอลกด G หรือ Grab จับเพื่อเป็นการขยับตามแนวครับขยับให้ลูกบอลวางอยู่ในบริเวณที่เราต้องการเราอาจจะตรวจสอบการวางของลูกบอลจากมุมมองของกล้องก็ได้นะครับกด0เห็นว่าลูกบอลจะอยู่ในบริเวณกล้องแต่ยังไม่เต็มใบนักเดี๋ยวเราจะมาทำการปรับกันทีหลังนะครับตอนนี้ให้เราสร้างลูกบอลเพิ่มก่อนการสร้างลูกบอลเพิ่มเราจะใช้คำสั่ง duplicate ให้คลิกที่ลูกบอลเลือกไว้แล้วไปที่คำสั่ง duplicate ด้านซ้ายมือคลิกหนึ่งครั้งจะมีลูกบอลปรากฏขึ้นมาเราจะทำการจัดวางลูกบอลประมาณ4ลูกนะครับเมื่อสร้างลูกบอลมาแล้วคลิกที่ลูกบอลแล้วกดปุ่ม S เป็นการย่อหรือขยายลูกบอลตามความต้องการจะทำไว้สัก2ขนาดหากลูกบอลมีลักษณะเบี้ยวเหมือนลูกรักบี้เป็นวงรีแบบนี้แสดงว่ามุมมองของเราเป็นแบบ perspective user perspective ให้เราเปลี่ยนเป็นมุมมองเป็นแบบ user auto เราจะมองขนาดได้ตรงตามความเป็นจริงมากขึ้นโดยกดคีย์แพดเลข5ครับจากนั้นเลือกขยับลูกบอลให้มาอยู่เป็นกลุ่มอย่างสวยงามตามจินตนาการหากต้องการหมุนลูกบอลกดปุ่ม R ลูกบอลก็จะหมุนครับแนะนำให้ทดลองขยับจะได้งานที่ดูเป็นธรรมชาติขึ้นครับตรวจสอบการลอยของลูกบอลให้ดีว่าลูกบอลของเราจมลงไปในพื้นผิวหรือไม่ถ้าจมให้ขยับครับถ้าลอยก็ดันลงมาทดลองหมุนตรวจสอบดูครับ
จะเห็นว่ากล้องของเราตอนนี้เวลาส่องไปยังวัตถุจะได้วัตถุที่ไม่เต็มครับหากต้องการจะให้กล้องมีการแพนภาพวัตถุสวยๆเราจำเป็นจะต้องเลือกหน้าต่างของกล้องเพิ่มขึ้นมาให้เปิดหน้าต่างกล้องเพิ่มมาอีกหนึ่งหน้าต่างครับคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมด้านบนลากมาด้านซ้ายจะมีหน้าต่างเพิ่มอีกหนึ่งหน้าต่างให้เราเปลี่ยนจากคาเมราเพอร์สเปกทีฟให้กลายเป็นมุมมองของผู้ใช้ครับกดเบอร์7จะเป็นด้านท็อปนะครับหรือด้านบนตอนนี้เราจะมีหน้าต่างอยู่2หน้าต่างหรือหน้าจอให้เราดูหน้าจอด้านขวาสามารถสกอร์เมาส์ซูมหรือขยายได้ส่วนที่มีความสว่างคือส่วนที่กล้องมองเห็นครับถ้าเราต้องการจะปรับมุมกล้องเราก็ต้องมาปรับมุมกล้องทางหน้าต่างด้านซ้ายซึ่งเป็นหน้าต่างที่มุมมองจากด้านบนคลิกขวาที่กล้องกด G ลองขยับกล้องดูครับจะพบว่าเมื่อกล้องขยับหน้าต่างด้านขวาก็จะขยับตามครับให้เราปรับแต่งตามความเหมาะสมเราอาจจะเปลี่ยนเป็นมุมกล้องด้านหน้าด้านข้างขยับให้เห็นวัตถุครับเมื่อขยับเสร็จแล้วให้ทดลองเรนเดอร์ดูกด F12 เมื่อเรนเดอร์แล้วเราจะพบว่าภาพที่เกิดจากการเรนเดอร์มีเงามืดมากความสว่างไม่เพียงพอและตัวลูกบอลก็ยังมีเหลี่ยมมุมมากทำให้ดูไม่สวยงามเรามีวิธีการแก้ไขดังนี้ครับให้เราเลือกวัตถุที่เราต้องการจะปรับแต่งไปที่เครื่องมือ Modifier คลิกที่ Add Modifier มองหาคำว่า Subdivision Surface คลิก Subdivision Surface จะเห็นว่าลูกบอลกลมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับทดสอบเปรียบเทียบกับลูกบอลที่ยังไม่ได้ทำ Subdivision Surface กด F12เห็นว่าลูกบอลกลมขึ้นนะครับทำกับลูกบอลทุกๆลูกทดสอบเรนเดอร์กด F12 จะเห็นว่าลูกบอลทุกลูกกลมแล้วแต่ยังมีข้อเสียคือแสงไฟยังไม่สวยงามการทำแสงไฟในเรนเดอร์ปกติจะเป็นแสงแบบสปอตซึ่งให้ค่าแสงน้อยถ้าเราต้องการเพิ่มแสงลงไปให้มีค่าความสว่างเท่าๆกันทั้งฉากเราควรจะใช้แสงแบบพระอาทิตย์หรือแสงแบบซันวิธีการคือให้เรากดชิป A เพิ่มแสงครับแบบสั่นจะพบว่ามีจุดแสงปรากฏให้ขยับจุดแสงตามใจชอบทดลองเรนเดอร์ดูอีกครั้งจะพบว่างานของเราจะมีแสงที่สว่างมากเราสามารถปรับค่าความสว่างได้ในบริเวณ property ของ Sun ตรงนี้นะครับสามารถเพิ่มหรือลดค่าได้ตามใจชอบอ
จะเห็นว่าค่าซันหรือค่าแสงอาทิตย์จะเป็นแสงที่สาดลงมาตรงๆเราสามารถปรับเปลี่ยนค่าแสงให้สวยงามขึ้นได้ตามจินตนาการครับเราอาจจะเพิ่มค่าแสงหรือขยับปรับเปลี่ยนมุมตำแหน่งของแสงเพื่อลดแสงสะท้อนหรือเงาให้มีน้อยลงขณะที่เราขยับแสงจะสังเกตว่าคาเมราเพอร์สเปกทีฟที่โชว์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกจากเราจะต้องกด F12 เท่านั้นเราสามารถปรับค่าเพิ่มเติมได้โดยไปที่ปุ่มการตั้งค่าดิสเพลย์ด้านล่างครับคลิกแล้วเลือกไปที่ Material ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคอมพิวเตอร์ของเราจะต้องมีคุณสมบัติที่ดีพอสมควรคลิกแล้วจะพบว่าเราจะสามารถเห็นแสงได้เลยเมื่อเราขยับนะครับทำให้เราสามารถกับประมาณค่าแสงได้ดีขึ้นนะครับทดลองกด F12 เพื่อเรนเดอร์นี่เป็นตัวอย่างการทดลองจัดองค์ประกอบและการปรับแต่งงาน3 มิติเบื้องต้นครับ